แม่นะครับที่เป็นเกี่ยวมากในขณะตาอักเสบไปก็มาขอบคุณมากๆรู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่ทำของเราเราก็เจอคุณแม่กับแม่เลยก็รู้สึกเลยว่าอยากจะเอาของเราเนี่ยมาให้คนต่างถิ่นหรือไม่ใช่คนอีสานได้รู้จักอันนี้คือโจทย์ตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากเพราะว่ามันมาถึงการเงินแล้วจริงๆซึ่งฝันภาพตอนนี้มีมองไว้ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่เข้าป่าแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆรู้สึกภูมิใจยังเป็นเจตนาเดิมเลยคือยังต้องการที่จะส่งต่อของลำให้กับคนต่างชาติเป็นระดับแรกแล้วต่อด้วยคนต่างชาติเพื่อให้มาสื่อสารหรือมาชื่นชอบความเป็นไทยของเราอันนี้เป็นประสบการณ์เลยแล้วณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสถานที่แห่งนี้คือคาเฟ่สามเก่าโดยพี่น้องนี่แล้วก็พี่น้องไม้นะครับเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขามีความรู้ในเรื่องของคาเฟ่แล้วก็เป็นอันเดอร์เทนแล้วมาผนวกกับโค้ชมาตรฐานโดยพี่ต้องก็พี่เต้นะครับที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆร้อนเงินก็คืออีสานที่อยู่ในไทยสามตนในสี่ตนและมาเจอกับนี่ฮะในห้าอย่างคือประจักษ์ชัยไหทองคำที่มีความรู้ในการที่จะนำความบันเทิงเข้าสู่ทางทุกภาคทุกจังหวัดและมาจบที่ผมครับที่ไปคุกคีกับหมอรามมา4ปีเต็มดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโต๊ะพนักงานทุกสาขาก็คือการนำร่างวัฒนธรรมก็คือหมอรามที่ร่างจริงๆอย่างวันนี้เราได้เชิญคุณแม่วันนี้นะครับพลเมืองภูมิหมอรามซึ่งเป็นร่างและก็จะเล่าผ่านต่อให้กับคนรุ่นใหม่เราจะนำเสนอผ่านการแสดงนี้นะครับโดยนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเพื่อจากแรกสู่คนรุ่นใหม่สุดท้ายแล้วการสื่อสารจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นการนำสื่อขึ้นมาทุกคนอาจจะมองว่านี่คือแหล่งบันเทิงถูกต้องครับความบันเทิงคือสิ่งที่คนชื่นชอบเราเลยต้องเอาสิ่งบันเทิงนี่นะครับนำพาให้เขาหลงรักความเป็นอีสานของเราครับผมขอบคุณครับขอบคุณมีหน่องสุชาติเพียงครับครับคุณท่านครับเจอในห้องประจักษ์ชัยไทยทองคำครับได้เกี่ยวกับความรู้สึกเล็กน้อยครับครับผมครับท่านผู้จัดการเป็นผู้ว่าการนะครับแล้วก็ท่านผู้นำทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอพูดกับพบพลพรราชการกรุงเทพผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้คุยงานกันเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับว่าเป็นความดีใจมากที่จะได้เป็นส่วนในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมของอีสานให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในเรื่องที่ว่าเฮียหน่อยเนี่ยทำให้ประกอบการหมอลำเนี่ยมีการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นโมเดิร์นไปสู่การแข่งขันระดับโลกที่ตอนนี้มันเป็นโซเชียลที่ไวมากโดยความคิดของเฮียหน่อยก็ขอบคุณแล้วก็ชวนให้ผมมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไหทองคำก็จะเป็นน้องลำไยซึ่งวันนี้น้องเอกก็จะมาในวันที่18วันนี้ผมจะพาน้องดูกิแล้วก็น้องพีพีแดนชายกับน้องแดนก็จะมาร่วมสนุกในโซนของทุ่งวันนี้ด้วยนะครับยินดีแล้วก็จะช่วยกันพัฒนานะครับสื่อสารสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสายอินดี้กับหมอลำมาจอยกันสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ให้ชาวโลกได้เห็นอย่างท่านผู้หญิงชนะรัตน์จะเป็นคนที่พาผมเดินไปสู่ตลาดโลกอย่างเคป๊อปที่กำลังโด่งดังและเป็นคนบุรีรัมย์นะครับน้องลิซ่าที่เป็นคนบุรีรัมย์นะครับก็ไปสร้างปรากฏการณ์ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยซึ่งถ้าเราได้รับการผลักดันสนับสนุนจากสุดารัตน์นะครับแล้วก็ทีมงานของหมอลำทุกคณะเลยนะครับ FC ทุกคณะนะครับเราก็จะสามารถที่จะก้าวไปถึงระดับโลกได้ดีครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ